สวัสดีครับผมวอลเลนชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับแพทโน้ตอันนี้นะครับที่มันจะปรับขึ้นอันนี้ครับที่มันจะปรับขึ้นในเร็วๆนี้นะครับไดบอมนะครับที่มันเขียนไว้ว่า Change Cloud Gatherer to only apply to any individual Tomok Bomb one time นะครับก็คือมันจะปรับอันนี้นะฮะปรับอันนี้ Cloud Gatherer ผลของมันก็คือทำให้เมื่อเราลงไดบอมใส่สมุกควันสมุกแปลว่าควันสมุกบอมใส่สมุกบอมระเบิดควันของเราไปเนี่ย1ตัวมันจะต่อเวลาให้ 40% ซึ่งถ้ามันลงหลายๆตัวมันก็จะต่อเวลาเหมือนตอนนี้มันจะคูณมันติเรื่อยๆทำให้มันแทบจะ infinity เลยนะครับแล้วไดแล้วแบบบิลของผมเป็นบิลที่ว่าใช้ไดบอมผสมกับสมุกบอมอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับด้วยความที่ว่าผมใช้มันเพื่อตั้งเงาเพราะควันเนี่ยผมใช้มันเพื่อตั้งเงาแล้วเงาเนี่ยเอาไปคอมโบกับอันนี้เพื่อให้มันเงาออกมานะครับสามารถยิงเมื่อเรายิงไดบอมไดบอมของเราจะลงตรงเงาด้วยซึ่งสมุกบอมอ่ะมันจะเสกเงามาให้เราได้สูงสุด3ตัวฉะนั้นเอาไปแค่3นะฮะแล้วก็มาคอมโบกับนี่ที่1ก็คือ Dancing Shadow ก็คือเมื่อเราลงไดบอมมันมีโอกาสลงไดบอมในสมุกบอมเนี่ยในระเบิดควันอ่ะไอตัวไดบอมมันจะลงซ้ำอีกทีหนึ่งทั้งตัวเงาก็ลงซ้ำไปด้วยทำให้ดาเมจมันเนี่ยมันสแต็กไปมากๆเลยนี่นะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเงาผมมี3ตัวเห็นไหมเห็นอยู่นะลางๆนะซึ่งถ้าผมลงไดบอมเห็นไหมดาเมจมันสแต็กกันดาเมจมันจะปุ๊บปุ๊บไปเลยนะครับนั่นคือผลของการทำงานของอันนี้ของ Dancing Shadow แล้วทีเนี้ยถามว่าไอ้การปรับอันเนี้ยมันมีผลกับบิลที่ผมเล่นไหมผมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีผลเพราะว่าไอ้บิลเนี้ยบิลที่ผมเล่นเนี้ยมันลงดาเมจใส่บอสอะคุณทำดาเมจไปหน่อยนึงปั๊บเนี่ยดอกละ4ล้านแต่ถ้าตรงบอสจริงๆอาจจะดอกละ2อาจจะดอกละหลักแสนอะนะเนี่ยผมเก็บสแต็กไปปั๊ม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 มันลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันลงเนี้ยบอสที่คอรับ300 400โดนทีเดียวตายนะครับผมบอสมโนลิธอะฮะบอสประจำมโนลิธพวกเนี้ยโดนทีเดียวตายนะครับซึ่งมันไม่มีผลกับการที่ว่ามันต่อระยะเวลาสมุกบอมคือผลการทำงานเนี้ยมันคือต่อระยะเวลาสมุกบอมใช่ไหมให้มันอยู่ได้นานขึ้นอินฟินิตี้แล้วทีนี้บิลผมอ่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ว่าสมุกบอมมันอินฟินิตี้ขนาดนั้นแล้วมันมีประโยชน์กับบิลไหนผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาเล่นบิลไหนกันมันถึงได้โดนเนิร์ฟมันจะเรียกว่าเป็นการเนิร์ฟก็ไม่เชิงมันเป็นการแบบว่าปรับเพื่อให้เหมาะสมดีกว่าเหมาะสมกับอะไรไม่ใช่เหมาะสมกับตัวละครเหมาะสมกับตัวเซิร์ฟเวอร์เพราะเหตุผลการปรับของมันก็คือ we are changing them because of the performance impact bit skillare crossing more specifically that tendency to class server ผลการทำงานของมันของไรบอมต่อระยะเวลาทำให้เซิร์ฟเวอร์พังซึ่งมันจะมีบิลอยู่บิลหนึ่งที่มันใช้ผลระยะที่มันใช้ผลประโยชน์จากโหนดนี้มากที่สุดแล้วเป็นบิลที่เล่นกันในคอรับสูงๆด้วยของฟอร์คอนเนอร์เป็นหนึ่งในบิลที่คนเล่นในคอรับสูงๆนะครับหลักพันขึ้นไปมันคือบิลที่เรียกว่า Shadow Dagger ที่จะมีส่วนผสมของสกิล Umbral Blade นะครับซึ่ง Umbral Blade เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสมุกบอมและไดบอมยังไงแต่ที่บอกนะครับไดบอมสมุกบอมไดบอมลงสมุกบอมต่อระยะเวลา 40% แล้วเหมือนจะบั๊กเป็นอินฟินิตี้ด้วยเป็นในตัวนะครับแล้วทีเนี้ยสมุกบอมมันเกี่ยวข้องกับอัมบราเบทยังไงมาดูตรงนี้ได้เลยครับโน้ตนี้ครับ whenever one of your shadows expire they now also leave behind an umbral blade เมื่อเงาหายไป
เมื่อเงาที่คุณซัมมอนมาหายไปมันจะกลายร่างกลายเป็นอัมเบอร์เบดซึ่งอัมเบอร์เบดที่เขาเล่นก็จะเป็นดาบหมุนติ้วๆนะครับเขาจะอัพโหนดนี้มาเพื่อให้ดาบมันหมุนติ้วๆนะครับแล้วก็ใช้ผสมกับอันนี้ก็คือดาบเนี่ยอัมเบอร์เบดเนี่ยทำให้ติดสแต็กชาโดว์แดกเกอร์ชาโดว์แดกเกอร์คืออะไรเมื่อเราทำสแต็กได้ครบ4ครั้งมันจะกลายเป็นดาเมจพิเศษขึ้นมาซึ่งดาเมจเนี่ยเป็นนับเป็นดาเมจโทวิ่งดาเมจโทวิ่งฟิสิคอลนะผมและจะติดคิ 100% ยังไงก็ติดคิต่อให้มอนมีคิ avoidance มีโนดคิคิ avoidance ก็ยังไงก็ติดอยู่ดีนั่นคือบิลที่เขาเล่นกันนะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเมื่อเราลงไดบอมอะเงา3ตัวนั้นอะเหมือนมันจะหายไปพอมันหายไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นเตกเป็นอัลเบอร์เบกขึ้นมานะครับมันก็จะเตกอัลเบอร์เบกขึ้นมาแล้วทีเนี้ยอัลเบอร์เบกเนี่ยบางคนอาจจะอัพโหลดนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือแบบบางทีไม่ได้แต่เพราะที่ผมเห็นตัวใหญ่เขาไม่อัพกันนะก็คือมันก็จะหมุนพอหมุนระยะเวลานึงดาบมันก็จะหายไปมันก็จะระเบิดแปะหายไปแล้วนี่ด้วยความที่ว่าเงามันเกิดเรื่อยๆแล้วดาเมจมันแล้วไดบอมมันลงมาเรื่อยๆได้คนที่เล่นแบบสายคูลดาวด้วยลดสายรีคูลดาวอะคูลดาวเร็วๆปั๊บมันก็ลงปุ๊บเงาหายดาบมันก็ออกมาลงดาบมันก็ออกมาถึงแม้ว่าดาบมันจะจำกัดจำนวนสูงสุดเป็นแค่3เล่มก็เหอะแต่การทำอย่างนั้นมันทำให้เทอร์เบิร์มันแหลกได้แล้วเขาจะอัพโหลดนี้กันด้วยแอเรียเยอะๆด้วยทำให้มันยิ่งขวัญยิ่งกว้างแล้วมันส่งผลต่อให้เทอร์เบิร์มันแหลกบิลเนี่ยบิลออมเบอร์เบชชาร์โดแดกเกอร์ผมว่าน่าจะเป็นบิลที่ได้รับผลกระทบจากการเนิร์ฟครั้งนี้มากที่สุดนะครับจากการปรับบาลานซ์แหละเพื่อไม่ให้มันทำให้เทอร์เบิร์เจ๊งอะนะซึ่งไอ้บิลที่ผมเล่นอะไดบอมชาร์โดแดนซิ่งเนี่ยแดนซิ่งชาร์โดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันลงแป๊บเดียวมอนก็ตายลงชุดเดียวยังไงมันก็ตาย2ชุดผมให้อย่างเต็มที่2ชุดซึ่ง2ชุดเนี่ยมันภายในระยะเวลาของมันอยู่แล้ว6วินาทียังไงผมก็ทำได้ทันอ่ะผมลงไปปั๊บ1ทีผมกดคูลดาวน์มาลงซ้ำอีกทีนึงยังไงก็ตายมั่นใจ2ชุดยังไงบอสก็ตายแต่ถ้าคอรับสูงๆ700 800 900 1,000 นึงอาจจะไม่ตายผมก็แค่ต้องยิงเพิ่มทีนี้การปรับอย่างเนี้ยการปรับโหนดนี้ขึ้นมาทำให้มันว่ามันต่อระยะเวลาได้ไม่อินฟินิตี้แล้วทุกผมว่าคนที่เล่นสายเนี้ยทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นอัลเบอร์เบดเวลาเจอบอสอาจจะต้องมีการวางสโมกบอมเพิ่มขึ้นแหละทีนี้อาจจะต้องมีแท็กติกมากขึ้นจากปกติคือไม่ต้องเลยนะครับคุณเดินวิ่งเล่นชิวๆเลยแล้วก็ตั้งมาโคไดบอมจบเลยตั้งให้มันไดบอมมันลงออโต้เพราะเขาไม่สนใจแล้วไงว่าต้องลงในควันเพราะลงตรงไหนก็ลงในควันอยู่แล้วเพราะว่าเขาตับตรงนี้เยอะเอเรียเยอะไหนจะโหนดนี้อีกโหนดเพิ่มเอเรียอีกคือเขาวางควันทีเขาเต็มฉากไหมครับแมปให้นึกถึงแมปโอโลบิสแมปเชดนะฮะเชดโอโลบิสอะที่มันจะเป็นลายกลมๆเล็กๆเขาวางควันทีนึงคือเต็มฉากนะครับผมวางปุ๊บคือเต็มฉากนั่นแหละคือไหนที่ทำให้เติมพังนะฮะก็ถ้าจะทำให้ควันไม่ฟินิตี้แหละทีนี้ก็ต้องเล่นมีเทคนิคมากขึ้นจะต้องวางควันเยอะขึ้นหน่อยวางควันบ่อยขึ้นถ้าบิวผมไปได้การถึงขนาดนั้นผมก็จะต้องวางควัน2ครั้งมันก็เรียกว่าไม่มีผลเยอะเท่าไหร่นะตราบใดที่มันไม่ได้ปรับดาเมจของไดบอมอะไรไปขนาดนั้นนะมันก็ยังเป็นบิวที่แรงอยู่ดีนะครับผมว่าผมน่าจะอธิบายเคลียร์นะสำหรับเขาเนิร์ฟมาเพราะอะไรเขาปรับบาลานซ์มาเพราะอะไรแล้วบิลไหนที่ทำให้มันต้องโดนปรับผมว่าไอ้ไดบอมของผมที่ลงเฉยๆเนี่ยไม่น่าส่งผลเยอะขนาดหรอกเพราะมันไม่ได้ลงได้บ่อยขนาดนั้นแต่อัลเบอร์เบดอ่ะมันเป็นเอฟเฟคที่มันเกิดหลังจากว่าเราลงอันนี้ไปอ่ะมันจะมีอัลเบอร์เบดขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะทำให้เติมมันแหลกกระจายเติมพังครับก็หวังว่าจะเคลียร์นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายจ้า